Max Gas ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Gas ก็ถ้าบอกครึ่งปีแรกเนี่ยก็เป็นอะไรที่เกินคาดนะฮะก็น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขเราเข้ามาค่อนข้างที่เยอะโครงการใหญ่เข้ามาเยอะแล้วก็มันทะลุยอดขายทำสถิติใหม่ของ AT นะขายจริงๆแล้วนะยอดขายนะมันก็หมื่นกว่าล้านละหมื่นล้านต้นๆละซึ่งเราไม่เคยขายเยอะขนาดนี้มันก็ทำให้พวกแบ็คล็อกต่างๆนะมันสูงขึ้นไป 9,000 ล้านละนะครับในส่วนอื่นรายได้ต่างๆเราก็ปรับเป้าขึ้นมาจากเดิมทีตั้งแต่ต้นปีเราคาดว่าเราน่าจะได้สัก 5,000 ล้านเราก็ปรับขึ้นมาเป็น 7,000 ล้านเป็นเป้า revenue หรือรายได้ทั้งปีนะครับซึ่งถามว่าพอใจมั้ยมากกว่ายิ่งก็พอใจนะในส่วนที่เป็นตัวเลขที่เข้ามาแต่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ค่อยที่จะพอใจเท่าไหร่ในเรื่องของ margin gross margin เรื่องต่างๆก็เนื่องจากโครงการใหญ่มันต้องแข่งขันกันแข่งขันปุ๊บมันก็มีผลกระทบแน่นอนในเรื่องของราคาดังนั้นเนี่ยมันก็ล้อตามกันนะครับทั้ง cross profit ต่างๆนะพวกนี้ไอ้ตรงนั้นเรายังไม่ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ภาพรวมแล้วนี่มันก็ต้องสูงขึ้นนะตอนนี้มันโครงการมันเยอะมันจำนวนเยอะถ้าเป็นครึ่งปีหลังเนี่ยก็ไม่รู้จะทำได้ดีเท่าครึ่งปีแรกหรือเปล่านะแต่มันก็มีอะไรที่เราดำเนินการอยู่ซึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราต้องทำเพื่อแบ็กหลอกปีหน้านั้นแบ็กหลอกปีหน้ามันก็จะเยอะกว่าที่เคยมีอย่างมากดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าตรงนี้เราพยายามทำให้มันขึ้นอยู่ช่วงเวลาของโครงการด้วยไงแล้วโครงการใหญ่ๆมันเข้ามาช่วงไหนอะไรยังไงนะครับถ้าโครงการปกติเราก็โอเคอยู่แล้วนะแต่ถ้าโครงการไม่กับโปรเจกต์พวกนี้เข้ามาพวกนี้เราจริงไม่อยู่ในฟอร์แกสนะมันยากที่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังผมไม่คาดว่ามันจะเยอะเท่าปีเลยครึ่งปีแรกนะเพราะว่าโครงการใหญ่เข้าครึ่งปีแรกเยอะครับผมไม่รู้ว่าใช้คำว่าความเสี่ยงถูกป่ะนะผมค้าขายทางภาครัฐผมมองว่าอันนี้เนี่ยไม่เสี่ยงเพราะว่าหนึ่งได้เงินแน่นอนถ้าเราทำถูกต้องตามสัญญาใช่ไหมครับเอกชนยังมีเสี่ยงนะครับอันเนี้ยภาครัฐเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีกฎมีกติกามีระเบียบมีอะไรต่างๆนะครับนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าภาครัฐนี่ยังไงก็ยังต้องมีกำลังซื้อมีโครงการอยู่มากมายเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับภาคเอกชนซึ่งมันเป็นส่วนน้อยมากนะถ้าเทียบกันแล้วนะงั้นเอกชนจะลงทุน10ล้าน20ล้าน5ล้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยยกเว้นแต่เอกชนที่เป็นพวกแบงก์เป็นออเปอเรเตอร์เป็นอะไรพวกนี้นะอีกเรื่องนึงอันนั้นก็พอโอเคนะอย่างเซอร์วิสพรายเดอร์ที่เป็นภาคเอกชนเลยก็ลงทุนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังอะไรในภาคของเอกชนที่ยังเป็นตลาดของเราอยู่นะจะเป็นออเปอเรเตอร์ทางด้านเทเลคอมหรือจะเป็นธนาคารเอ่ยพวกนี้นะครับก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับภาครัฐแล้วยอดนี้เทียบกันไม่ได้เลยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะงานโครงการนี้มันวุ่นวายนะครับมันสวิงปีนี้จะหมื่นกว่าล้านปีหน้าจะเหลือ 5-6,000 ล้านก็เป็นไปได้อันนี้มันเป็นลักษณะที่งานโครงการแต่ถ้าเรามีมากๆโครงการมันก็ทำให้นิ่งขึ้นนะมันจะสวิงไม่เยอะไม่เหมือนคอน sumer product งั้นสิ่งที่เราอันนี้เรา aware อยู่แล้วเราถึงได้ทำเรื่อง transformation เนี่ยที่ออกมาอีกธุรกิจหนึ่งที่จะทำเรื่องซอฟต์แวร์ของเราเองพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองขึ้นมาตรงนี้คือแผนที่เราจบเวิร์กช็อปไปแล้วเนี่ยเราอีก6เดือนเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งมันไม่ใช่ตัวเดียวมันต้องเป็นหลายตัวปีหน้าก็ต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะผลิตพวกนี้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันหวังว่าไอ้ตรงนี้อนาคต3ปี5ปี10ปีพวกนี้จะมาบาลานซ์ไอ้สิ่งที่ SI ที่เรามีอยู่ทำให้บริษัทนี้มั่นคงในเรื่องของที่มาของรายได้มากขึ้น
นั่นคือแผนของเราเราจำเป็นต้อง transform นี่ที่เรียกว่า business transformation ที่เราพูดถึงเรื่องที่เราทำถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับใน5ปีข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่ใช่อะไรที่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของรายได้ของ AT มากเพราะเนื่องจากของเดิมเนี่ยมันสูงมากครับยัง impact ยังไม่เยอะนะยอดตรงนี้มันแอดมาปีอาจจะสัก 2-300 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าระยะ5ปีเนี่ยมันยังไม่กระทบอะไรมากมายแต่มันมียอดเป็นหลัก200ล้าน300ล้านได้ก็ขึ้นอยู่ product ตัวที่เราพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเช่นของตรงพวกนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มันเพิ่มเติมในเรื่องของเน็ตเวิร์กเรียกซอฟต์แวร์ Defined Network SDN ซอฟต์แวร์ทางด้านพวกนี้นะครับมันเป็นtechnical ซอฟต์แวร์ที่ต้องไปพัฒนาเพื่อให้มีฟังก์ชันงานเพิ่มในเรื่องของเน็ตเวิร์กเพิ่มประสิทธิภาพพวกนี้ขึ้นมาถ้าตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตลาดตรงนี้เนี่ยมันไปกับ Cisco อยู่แล้วหมายถึงว่าเครือข่ายของ Cisco ทั่วโลกนะครับพาร์ทเนอร์ประเทศอื่นก็เช่นกันเขาก็มีโครงการที่ทำพวกนี้ขึ้นมาถ้าเขา product เขาดีเป็นอะไรที่มันใช้ worldwide ได้มันก็ไปทั่วโลกเหมือนกันอันนี้คือใช้แพลตฟอร์มเน็ตเวิร์กของการตลาดของ Cisco ไอ้ตรงนั้นไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับในส่วนของอื่นๆก็เป็นเรื่องของธุรกิจในการที่จะเป็น partnership กับในประเทศนู้นประเทศนี้มันก็เป็นเรื่องทำอย่างเช่นพม่าใช่ไหมเราทำเรื่องลงทุนในเรื่องของคอมปานาเอ้ยนะอื่นๆอีกอะไรพวกนี้นะก็เป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องของ IoT อีกตัวหนึ่งที่เราพัฒนาโซลูชันทางด้าน IoT ด้วยเพราะเรามีแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครมันแอพพลายใช้หลายต่อหลายแอปพลิเคชันมากเรามีตัวแพลตฟอร์มที่สำคัญตรงนี้ Universal Platform ที่ input มันก็คือพวกเซ็นเซอร์พวกอะไรต่างๆแหล่งที่มาที่จะเอาข้อมูลป้อนเข้ามา process ในแพลตฟอร์มนี้แล้ว output ออกมาในงานต่างๆนะแล้วประมวลผลออกมาเพื่อเอาข้อมูลนั้นมาปรับในการที่จะทำงานนั้นๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มันออกมาขั้นต่อไปคือเราต้องสร้าง AI artificial intelligence AI ในการตัดสินใจแทนได้ข้อมูลมาแล้วมันจัดสินใจดำเนินการให้เราเลยอันนั้นคือเป็นสิ่งต่อไปที่เราอยู่ในแผนที่จะทำอันนี้นอกเหนือจากไอ้ตรงซอฟต์แวร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะ SDN นะอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่เราทำอยู่ก็หวังว่าพวกนี้เนี่ยมันจะสร้างรายได้ในอนาคตขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรที่นี่คือธุรกิจใหม่ของเราที่เดิมเราดำดีอยู่แล้วเราก็ทำไปเพราะตราบใดลูกค้ามันมีเรื่องของเอสไอพวกนี้อยู่เยอะเราก็ไม่ได้ทิ้งเงินตรงนั้นไปนะครับจนกว่าตลาดนั้นอนาคตมันดีคลายแน่นอนเลยเรื่องเอสไอถ้าใครไม่เปลี่ยนไม่เตรียมตัวในธุรกิจพวกนี้อนาคตก็จะไปลำบากนะในส่วนที่เราพัฒนาเพื่อให้บริษัทมั่นคงยั่งยืนนะเราก็ทำไปเราก็ทำอย่างที่เล่าให้ฟังนะเรื่องการเงินต่างๆเราก็มีความจำเป็นต้องเก็บไว้มากมายกำไรสมเราก็ต้องหลายพันล้านอยู่นะก็มีแคชตรงนี้เราก็อยากจะคืนให้กับนักลงทุนเนี่ยนั่นคือวัตถุประสงค์ของนักลงทุนที่ต้องการอยู่แล้วในบริษัทเองก็เหมือนกันผมเองก็ลงทุนในบริษัทแล้วผมก็อยากจะมีรีเทิร์นตรงนี้เหมือนกันนะครับเวลาเดียวกันนี้ถ้ามันสร้างบริษัทให้มันมั่นคงแหล่งที่มารายได้นะเราก็คิดไอ้ส่วนนั้นคิดมันไม่ให้เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวแต่เรื่องแนวคิดการวางแผนว่าจะทำอะไรมากกว่าให้มันสเตเบิลให้เป็นนู่นผมก็เชื่อว่าถ้ามันดีมีปันผลตลอดนะรายได้แน่นอนเราก็พยายามที่จะให้มันไอ้สวิงเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ตราบใดอย่าสวิงลงนะขอให้มันสวิงขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้เองผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนในอนาคตได้ PT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่บิลดีๆก็มีเยอะกับ PT MaxCard